ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปันคู่มิดนักปันดีไม่ปันปันปันโทรนะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโทรเข้ามาครับเบรกสุดท้ายโทรเข้ามาได้เลยนะครับ025309496-98เออเบรก4แหมหลงเบรกแล้วหลงเบรกหลงเบรกจะรีบกลับบ้านจะรีบกลับบ้านจะรีบกลับไปตัดงานเดี๋ยวพรุ่งนี้มีฝ่ายนู่นถ่ายนี่อีกวุ่นวายพี่หนุนครับผมฟอร์ซ่า300เนี่ยทำล้ออะไรสีมาเชสเนี่ยสีทองมาเชสเท่าไหร่กี่ตั้งก็เหมือนกันวงละ 2,000 2,000 บาท2วง 4,000 4,000 ค่าถอด400ถูกต้องก็เป็น 4,400 ใช่วันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จครับผมประมาณนั้นใช่ครับต่อเลยครับมาแล้วสนใจ795มือ2น่าใช้เปล่าครับแฟนอยากขับผมขับฮาร์เลย์อ๋อจะขับฮาร์เลย์ก็น่าจะมีตังค์โอเคแล้วล่ะก็มีหลายคนนะที่แฟนขี่48อีกคนนึงก็ให้ผู้หญิงขี่795เคยเจอใครเจอครอบครัวนี้เคยเจออยู่อย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็ขี่ได้จริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มายเรื่องของการดูแลอะไรมากมายเพราะว่ามันก็ขี่ง่ายอ่ะเอาพูดตรงๆนะถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณกอคันเร่งเป็นคุณรู้ว่ามันต้องออกตัวรอบรอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาขี่จริงมันสนุกนะใช่เสียงมันกระเสาเล้าใจมันค่อนข้างที่จะกระหึ่มมันใช้ได้อะไรอัดพลังได้ดีความรู้สึกเวลาขี่ออกตัวดีเสียงมูออกไปใช่แล้วก็795จริงๆไม่สูงไม่สูง796สูงกว่าใช่แล้วก็เบากว่า795นี่เบานะครับขี่พลิกโค้งง่ายก็มีอย่างเดียวที่เราจะต้องคอยคิดเสมอก็คือเรื่องของรถได้มาแล้วมือ2มีปัญหาอะไรเปล่าใช่เพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยเข้าศูนย์ทีก็เหนื่อยจบแล้วยิ่งถ้าเกิดผู้หญิงขี่ด้วยเดี๋ยวไปตายกลางทางนี่โอ้แทบจะร้องเลยดีกว่าถูกต้องไม่ก็ถึงเมนเทนแนนซ์ใหญ่เขาดึงปล่อยรถออกมาถ้าแมนเทนแนนซ์ใหญ่ก็ยังสบายพี่เขาขับฮาร์เลย์มีตังค์อยู่แล้วล่ะ20,000-30,000ต่อครั้งก็หมายถึงว่าอันใหญ่นะเขาใหญ่นะต้องก็ยังน่าเล่นได้ถ้าเกิดว่ามีตังค์คือรถมันดีแต่พวกเราที่พูดกันเรื่อยๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์เท่านั้นเองการดูแลรักษาราคาไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีเราสู้ราคาแมนเทนแนนซ์ไม่ไหวใช่ครับผมรถมันถ้ามันไม่ดีมันคงขายต่างประเทศไม่ได้หรอกถูกไหมล่ะเมืองนอกพวกฝรั่งมันก็คงจะแบบว่าแอนตี้กันไปนานแล้วแต่เผอิญมันมาเมืองไทยเผอิญเมืองไทยเป็นคนมือหนักเมืองไทยเป็นเมืองร้อนมันก็เลยไม่สมดุลกันเท่านั้นเองครับผมนะฮะคิดง่ายๆอ่ะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนบ้านเราขายตุ๊กๆอย่างเงี้ยเอาตุ๊กๆไปวิ่งอเมริกาดิคงเรียบร้อยเหมือนกันก็เครื่องกับน็อกเชื่อตาไม่ได้น้ำแข็งขึ้นน้ำในหม้อน้ำเป็นน้ำแข็งหมดอะไรเงี้ยใช่เปรียบเทียบง่ายๆมันก็ต้องมานั่งคอยแก้ไขอาการต่างๆนะซึ่งดูกาตี้เขาก็คงจะรู้แหละก็เลยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาแต่ด้วยโครงสร้างของมันทำมาลักษณะนั้นมันก็พูดคุยยากครับผมหรือเอาง่ายๆอีกนะครับอย่างรถยนต์แล้วกันแล้วพูดถึงรถยนต์ตระกูลรถยนต์หลายๆค่ายที่บอกว่าเป็นรถที่วิ่งดีๆมากในยุโรปเนี่ยเช่นเปอร์โยเช่นเรโนอะไรอย่างเงี้ยใช่เมืองนอกขายดีไหมดีมากโอ้ยเกรดรถเขาดีนะถูกต้องอยู่ในเมืองนอกอ่ะมาอยู่เมืองไทยเป็นไงอ่ะเรียบร้อยเออคือเรียบร้อยไม่ว่าพี่หาศูนย์หาอะไรไม่ได้อ่ะใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะตอบโจทย์ของการซ่อมรถเหล่านี้ได้ถูกต้องแล้วก็ด้วยความที่เมืองนอกเขาทำรถออกมาเนี่ยเขาทำแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมพวกที่เป็นปลั๊กต่างๆนานาเนี่ยพี่เอกเขาใช้เป็นลักษณะของรีไซเคิลหมดเลยถูกเออเดี๋ยวว่าแต่ปลั๊กเลยพี่พวกคอนโซลทั้งหมดอ่ะเป็นและพลาสติกรีไซเคิลหมดใช่แล้วพอมอนโบอ่ะที่แตกไปแตกมาอย่างนั้นแหละพอมาอยู่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนเจอแดดเข้าไปแตกปีเขาใช้กัน10ปีถึงจะแตกใช่มาอยู่บ้านเรา3ปีเท่านั้นแหละแตกแล้วไม่ได้แตกธรรมดานะพี่แตกละเอียดด้วยพอรุ่นพี่ผมใช้ Land Rover อยู่ตัวดีเลยแค่เอาเข่าขึ้นมายันเนี่ยกราบเขาบอกเฮ้ยยาบุบกราบงานคอนโซลแน่เนี่ยงานงอกใช่ก็ต้องเอาไปเย็บแล้วก็ใส่เป็นอะคันตาร่าไปปล่อยไว้งั้นอ่ะปล่อยไว้งั้นอ่ะปล่อยงั้นเขาบอกเดี๋ยวไงมันก็แตกอีกใช่ครับผมครับ
ก็ลองดูแล้วกันรับได้กับข้อจุกจิกของพวกเขาก็ซื้อได้นะครับผมเหมือนกับคันข้างๆเขาเนี่ยใช่ไหมซื้อมาก็ไม่ได้คีย์ยังคงขายอยู่นะครับก็คือพี่บอมเขาก็บอกว่าฝากจอดไว้ในรายการนี่แหละใครสนใจมาก็ติดต่อมาได้นะฮะดูปกติตัว Devil Red Carbon ปี2012ราคาเปิดอยู่ที่ 7,200 ของแต่งท่วมซึ่งเมื่อวานนี้พี่บอมได้ทำสกู๊ปให้ผมมานั่งถ่ายให้แล้วก็คือเดี๋ยวคงสักพักหนึ่งตัดต่อเสร็จคงจะได้เห็นว่ารถคันนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวนี้อยู่จะได้มาพูดคุยแล้วก็ไปต่อรองราคาพี่บอมเองครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราอันนี้คือรถพี่บอมเพราะว่าจริงๆต้องให้เจ้าของเขาเป็นคนตอบว่ามีอะไรบ้างบางทีเราก็มองผ่านมองข้ามไม่รู้ว่ามีอะไรที่เขาไปหมกเม็ดไว้เยอะหรือเปล่าถูกต้องของแต่งสวยๆเนี่ยฝั่งเนี้ยที่กล้องถ่ายไม่เห็นเนี่ยอีกเพียบเลยเนี่ยเพียบฝาข้อฝาอะไรต่างๆเนี่ยไอ้นี่ที่เราคุยกับพี่บอมป่ะใช่ไอ้ตัวจุกอุดตัวเฟรมอะไรพวกเนี้ยหลักหมื่นหลักสี่หมื่นเป็นหมื่นหลักหมื่นแล้วถูกแล้วเนี่ยเขาใส่ไปโอ้โหเยอะแยะเลยฝั่งเนี้ยมองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีสกู๊ปเองอ่ะเพราะว่าทีมงานถ่ายไปแล้วตัดต่ออยู่ใช่นี่ขนาดท่อมอน้ำเมื่อวานยังนั่งมองเลยพอเปิดปุ๊บมีไฟใช่ท่อใสเนี่ยของเล่นเขาเยอะมากจริงๆข้างในใส่เข้าไปนี่สุกเลยเนี่ยอร่อยเลยใช่ไหมพี่ใช่ต่อครับครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองไหมไม่จำเป็นนะครับแต่เอาจริงพี่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะไส้กรองอันนึงอะของสูงเลย350กับคุณเปลี่ยนน้ำมันทิ้ง 3-4,000 แค่350ใช่ไส้กรอง CBR 650สามารถใช้ตัวไหนได้บ้างเยอะเยอะเลยรถเก่งก็ได้เก่งก็ได้ร้อยกว่าบาทเองใช่ใช่มันมีตั้งแต่ตัว65บาทอะยัน250 300ครับถอดแล้วไปเทียบร้านขายอะไรรถเก่งใช่ครับเท่านั้นเองเกี่ยวว่าไมคอนมันจะต่างกันนะครับถ้าเป็นของนมาไซเนี่ยรูมันค่อนข้างจะผมไม่มั่นใจว่าละเอียดกว่าหรือห่างกว่าคือเอางี้เอาของ ER ที่ผมเคยผ่าออกมาดูเนี่ยของ ER เนี่ยข้างในมันจะเป็นฟองน้ำมันจะเป็นฟองน้ำแล้วก็มีแผ่นเหล็กปิดอีกทีนึงปิดหน้าปิดหนังแล้วข้างในเป็นฟองน้ำกรองอย่าเรียกว่าผ่าดีกว่าเพิ่งถอดไม่ออกก็เลยค่อยควงตอกเลยแล้วก็ฉีกออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นกรองทั่วไปมันจะเป็นกระดาษก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบครับผมแต่ยังผมเองผมก็นั่นแหละซื้อกรองเทียบอะถูกดีแล้วเปลี่ยนทุกครั้งเลยแต่ตอนนี้วิวัฒนาการของกองมันเจ๋งมากนะแต่รู้สึกว่าจะมีคนโทรเข้ามาเดี๋ยวรับสายก่อนแล้วกันคุณเพชรสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับครับผมจะสอบถามไอ้ท่อเดิม ER 6N ปี12ถ้าจะไปใส่ ER 6N ปี10หรือ11เนี่ยได้ไหมครับมันพอดีกันไหม12กับ10รู้สึกจะใช้ตัวเดียวกันครับมันจะมีเดี๋ยวนะ12มันเปลี่ยนโมเดลแล้วอ๋อถ้าเปลี่ยนโมเดลแล้วเนี่ยท่อ ER ปี2012เนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวทั้งอันนะฮะมันจะเป็นชิ้นเดียวทั้งอันแต่ถ้าเกิดเป็นของ ER ปี2010เนี่ยมันจะเป็นคอกับปลายมันจะแยกกันคอกับไอ้ตัวแคปมันจะแยกกันครับผมเป็นลักษณะนั้นแล้วใส่กันได้ไหมถ้าเอาของปี2012มาใส่ผมยังไม่เคยลองว่าได้ไหมแต่ปี2012เนี่ยเอาของปี2010มาใส่ได้เพราะว่าพวกที่เป็นท่อสลิปออนทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาเบิกคอของปี2010แล้วก็มาใส่ของปี2012แล้วก็เอาสลิปออนเสียบก็น่าจะได้ไม่น่าจะได้น่าจะได้เพียงแต่ว่ามันจากมันแยก2ชิ้นเป็นชิ้นเดียวกันทั้งอันโอเคแค่นั้นเองครับผมครับครับครับผมโอเคไหมครับจะมีอะไรแนะนำอีกไหมครับถ้าไปทำแล้วมันจะต้องเสริมอะไรไหมหรือต้องเพิ่มอะไรไหมครับทำอะไรอะครับไอ้ท่อของ ER เดิมไอ้ของปี10ไอ้ปี12ไปใส่10นะครับก็จริงๆก็น่าจะไม่ต้องอะไรครับเพราะจุดยึดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเหมือนกันหมดมันต่างกันที่ว่ามี2ชิ้นกับมีชิ้นเดียวแค่นั้นเองอ๋อครับครับผมถ้าสมมติได้ของปี2012มาใส่2010เนี่ยก็ผมก็น่าจะใส่ได้แต่ถ้าสมมติจะเอาปี2010ไปใส่2012เนี่ยไอ้ตัวมันจะมีประเกนต้องดูประเกนตรงนั้นดีๆนะฮะว่ามันกระเจิงหรือยังมันต้องอาจจะต้องหาประเกนตัวที่สวมคอท่อเนี่ยมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปแต่ถ้าเกิดประเกนยังดีอยู่ก็สามารถใช้งานได้เลยครับครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพูดเรื่องกรองนิดนึงก่อนเมื่อกี้นี่ค้างอยู่ความรู้เรื่องกรองคือว่าเดี๋ยวนี้กรองที่เป็นกรองกระดาษเนี่ยครับเขาขายกันลักษณะคือแข่งกันเลยว่ากระดาษอะไรไมคอนกรองได้มากกว่ากันครับผมแล้วก็ในตัวของไส้กรองเองด้านใน จะมีตัวแม่เหล็กด้วยแม่เหล็กมีไว้ทำไมแม่เหล็กมีเอาไว้เพื่อที่จะดักเอาตัวเศษเหล็ก
ที่อยู่ในเครื่องเข้ามาให้อยู่ในกรองอากาศไอ้กรองน้ำมันเครื่องซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของกรองรุ่นใหม่ๆที่เน้นว่าของตัวเองจะต้องกรองดีที่สุดครับแต่ราคากระโดดไปนะพูดถึงแม่เหล็กวันก่อนซื้อแม่เหล็กมาให้พี่แล้วลืมหยิบมาอยู่ในกางเกงตัวไหนยังไม่รู้เลยใส่ในกระเป๋าหลังอยู่ต้องไปดูใส่ในเครื่องซักผ้าปั๊บดูดกระจายเลยเครื่องซักผ้าพังอีกเป็นแท่งแล้วพี่ยาวประมาณนี้หนา5มิลครับทิ้งท้ายประโยคสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่เอกเขาจะรีบกลับครับผมพี่เอกขายท่อด้วยเหรอรุ่นไหนผมไม่ได้สร้างท่อเองนะครับเพื่อนช่างโอเป็นคนทำแล้วก็ผมรับช่างโอมาขายเพราะเห็นว่าท่อเขาวิ่งดี อย่างอันนี้ผมขอพูดฝากบอกเพื่อนเลยครับท่อสร้างเป็นสีที่พ่นมาจากโรงงานเป็นสีธรรมดาใช่ตรงนี้ผมจะบอกลูกค้าส่วนใหญ่ผมบอกลูกค้าทุกคนนะครับว่าต้องไปทำสีเองใหม่ใช่ก็ตรงนี้ฝากด้วยครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรมันเป็นท่อที่โอเคใส่แล้ววิ่งดีเห็นว่ามันวิ่งผมก็เลยเอามาขายมีท่อ PCXคลิก125N Max ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรถพี่ขนุนจะใส่คันแรกเลยถูกต้องจะเทสดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับว่าดีขึ้นหรือไม่ดีจะได้เข้าไปแก้ไขว่าเอ้ยท่อไม่ผ่านหรือผ่านโอเคโอเคติดต่อที่ไหนผมได้เลยครับเบอร์091 092 645 3661ครับผมเบอร์ตัวเองจำยังไม่ได้เลยนะลาเพื่อนๆก่อนแล้วกันวันนั้นวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆกลับบ้านด้วยเบรกนี้ก่อนเลยครับกลับบ้านอะไรพี่กลับบ้านไปเอาของไปทำงานไปขายมีเกี๊ยวลาก่อนครับโอเคงั้นเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider